สบายดีตอนเสาร์อีกตื้มมื้อนึงเนาะมื้อนี้ก็ได้มาตัดหญ้าต่อนี่แหละเมื่อวานนี้ตัดก็ได้ซ้ำนี้แล้วเนาะเมื่อวานนี้เนาะก็คือว่าได้ได้เติบเนาะอันนั้นอันลมหัวเขาเจ้าเนาะเป็นคอกหัวคังหัวเขาเจ้าเนาะหัวแตกเงาๆอยู่เมื่อคืนนี้ก็มาการตักแตนอยู่ส่วนนี่แหละเนาะคืนนี้ก็ได้เนาะได้ประมาณ3คีดเนาะ3คีดไป3คีดนี่แหละวันนี้มาเซาห่มตัวนี้เนาะตอนแรกจะได้ใหญ่ไปเซาห่มโหต้นนั้นเนาะก่อนั้นเนาะก่อนี้ก็นอนใหญ่อยู่เด้ดีนะมันก็ผมมาการตักแต่นคือเก่าเนาะมืดแล้วล่ะก็เจ้าไตดอกไฟข้างล่างล่างย่างเนาะมื้อเช้านี่ก็ไปตัดหญ้าอยู่สวนคือเก่ามืดแล้วได้นี่บริเวณหักค้างก็มันมืดมืดแล้วเนาะใส่โคมการตักแต่นเนาะมื้อนี้คนไล่เลยปานกองบุญแล้วบุญเต็มเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้มา2คนเนาะ2คนคือเก่าเป็นสภาพทางย่างเนาะหลังเก็บนั้นเต็มดองไปของตัวนึงเสียงของทุกทุกได้ยินเสียงเขาเจ้ามาหางล่างบักไล่เนาะเป็นสิบเป็นสาวคนละนี่ฮะได้ตักแตนก็ได้ก่อนจะได้เนาะตอนกีแห้งโลบางแห้งตอนกีตอนมันมีไม้เนาะโลนึงแส้นปลายเพิ่นแส้น3แส้น4เนาะเมื่อยหนึ่งแล้วจับด้วยนี่เขี้ยวๆเนี่ยตัวหน่อยเนาะบ่แม่ตัวใหญ่เนาะสองตัวตัวนี้ก่อนจะได้แต่ละตัวเนาะตัวกับโบลักนะตัวลักอ
ครับมีแอร์พอดกลางยางกลับเนาะได้เติบมีความกุ้นอะไรกินแต่ตัวเองกับผู้อิ่มอยู่ย่านลุ่มมีไรบ่หันเข้าอยู่ย่านป่าเหี่ยงหัวเข่านะเพราะเขาป่าใหญ่แต่มันออกมาหนอกอีกมาเลาะซื้อๆนะคุณพี่เจ้าพ่อทิศน้ำมาน้ำนี่มันนะนี่ไปแต่นะเขาบอกเด็ดห้องเลยแต่มาเมื่อนั้นก็ยังได้กำเดียวหนึ่งปวดหมุนปวดมาตะเวียนไม่เพราะขี้ขายห้านะรถแมคโครเขาเจ้ามาจอดอันนี้รถสามล้อมาไปสามไปปุ่งมาใส่ไว้นั่นแหละพออีนุ่มมันแค่มองเป็ดฉีดเลยลวกเขาลวกไว้แต่ซุนนะมันอุ่มหน้าว่ะเอาถุงมาใส่ไว้พอไว้แล้วกูเชียร์นะประมาณ 7-8 ขีดนี่แหละหูแล้วถุงมาเตรียมเอามาพี่น้าแม่ทิ้งหัดมาใส่ตู้เย็นนี่กันมันยักมืดแล้วเนาะตักแตนก็ได้คนบักร้ายนะปั่นกองบุญคนกองบุญไทยนี่นี่กันคนก็หลายก็เหมือนกันมื้อนี้แห้งไร่ก็เก่าแล้วมื้อนี้เขาห้างห้างดอนบ่มีอยู่เด้เขามาห้างนี้ไล่ห้างดอนก็มีแต่บ่หนักสิพอก็หาดไปตะซามครับอ้อยมันอุ่มอ้อยมาปกติอยู่นะเขาบอกว่าเราโบกไม่เอาเขาไม่ตื่นแต่เราสุกุลไงเดี๋ยวสิตลอดเขานมห่อหนึ่งกับบ่ได้ไปเบิดเดียวไปเบิดไปเบิดแล้วไม่ห่อเนี่ยเป็นแรกใครถูกเลยคือชี้ซ้ำกันกับตัวนี้อันนี้นักกว่าน้อยประมาณรูนรูนเจ็ดสิบพันเหลือจะเหนือคนขึ้นแล้วก็คอยใส่ขึ้น